มเรียนทุกท่านเลยครับว่าผมเข้าใจความรู้สึกความห่วงใยของสมาชิกพรรคทุกคนผมต้องตัดสินใจอยู่แล้วนะครับไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งต้องตัดสินใจอยู่แล้วและพรุ่งนี้เนี่ยก็ต้องชัดเจนว่าผมจะเดินหน้าต่อหรือไม่เดินแต่ว่าผมต้องรู้ข้อเท็จจริงที่เป็นความรู้สึกของส.ส.ในพรรคให้หมดก่อนว่าวันนี้เนี่ยท่านมีเหตุผลอะไรผมอยู่ประชาธิปัตย์มากับทุกคน4ปีเนี่ยผมไม่เคยใช้อำนาจนะครับก็ถ้าใครคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้อำนาจสั่งได้บอกว่าไม่ใช่ครับทุกครั้งผมจะถามส.ส.ถามทุกๆคนว่าเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรไม่เคยบอกว่าต้องเอาอย่างนี้สั่งให้ไปทำนู้นสั่งไม่ใช่ผมครับนะฮะก็เรียนยืนยันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะไปคุยกับทางส.ส.อีกครั้งหนึ่งการตัดสินใจของผมไม่ว่าเรื่องไหนเรื่องหนึ่งอ่ะมีแต่เสมอตัวขาดทุนครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดไปผมมันเป็นศพไปแล้วเหลือแต่วิญญาณแต่วิญญาณผมก็ยังมีคุณค่าถึงผมจะมีวิญญาณผมก็ยังมีสำนึกครับผมจะไปคุยเหตุคุยผลบวกลบคูณหารนะครับถ้ามันจะทำให้ประชาธิปัตย์เดินได้นั่นแหละครับผมจะพิจารณาแต่ถ้ามีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ประชาธิปัตย์จะต้องแตกเลือดจะต้องไหลไม่หยุดอีกผมก็จะต้องพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ยังไงก็แล้วแต่พรุ่งนี้มีคำตอบแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับ